ับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะซึ่งเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ไม่รอช้านะคะไปต่อ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณเลิศฉันเฉิดฉันนะคะเกิดวันศุกร์ที่19มกราคมปี22เวลา2ทุ่มนะคะถามอาจารย์เรื่องอาชีพโชคลาภความรักการเงินค่ะชื่อเก๋นะเฉิดฉันเนาะไม่เคยได้ยินนะคะครับ2ทุ่ม19นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับถามว่าควรจะทำอาชีพอะไรพฤหัสโสรถนะสวยจริงๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพพวกสวนสมุนไพรขายยาอาหารนะครับเสริมใช่แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์ถ้าสนใจศึกษาโหราศาสตร์เรียนได้นะคุณเฉิดฉันความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้าโสดจะมีคนชงจะมีคนช่วยถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาขัดแย้งเดี๋ยวก็ดีกันครับการเงินโชคลาภค่ะในส่วนการเสี่ยงโชคไม่เอาเลยนะปีนี้ไม่เด่นจริงๆนะในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยช่วงประมาณคาบเกี่ยวนะปลายปีจนถึงช่วงครึ่งปีหน้าจะเข้าทำนองฝืดเคืองหมุนไม่ค่อยทันฉะนั้นช่วงนี้วางแผนให้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนปี16นะคะเวลา 21:53 นาทีค่ะอาจารย์ให้ทำบุญกับวัดที่สร้างห้องน้ำหาไม่ได้เลยค่ะแนะนำด้วยค่ะถ้างั้นก็ซื้อเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้นะครับไม้กวาดที่โกยผงน้ำยาขัดห้องน้ำถวายนะคะใช่ถวายวัดนะครับหรือว่าจะเป็นห้องน้ำในที่สาธารณะก็ได้นะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุวิทย์ค่ะเกิดวันที่3มกราคมปี33ตรงกับวันพุธนะคะเวลา 7:30 นาทีค่ะครับการงานนะคะช่วงนี้ถ้าจะออกรถจะดีไหมแล้วก็ลัคนากับชื่อด้วยค่ะแต่ลัคนาเนาะไม่ได้ให้จังหวัดมานะคะจ้ะก็เลยรบกวนระบุจังหวัดมาด้วยนะครับค่ะในช่วงอายุย่างเนี่ยความจริงเหลืออีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะจะข้ามอายุย่าง27แต่ผมว่าคุณไม่รอดหรอกนะค่ะสีแต่อังคารวงกลมตกนะครับก็จะได้ในเรื่องของยวดยานพาหนะถ้าจำเป็นต้องซื้อซะพอซื้อปีหน้ามันแพงใช่แล้วอันนี้พูดจริงภาษีขึ้นค่ะนะครับชื่อล่ะคะอาจารย์จ้ะสุวิทย์ค่ะตรงตัวเลยสุวิทย์ค่ะก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับไม่ติดการีเลขสารก็ใช้ได้นามสกุลถ้าแพงเงียบไปแต่ว่าอ่านไม่เห็นผมก็อ่านไม่เห็นเหมือนกันทีมงานครับโพชะคุ้มป่ะคะโพเลื่อนจอหน่อยได้ไหมครับโพชะคุ้มใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่โพชะคุ้มนะครับรวมกับนามสกุลก็ใช้ได้นะแต่ว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกลวัฒน์นะคะเกิดวันที่11ตุลาคมปี14เวลาประมาณนะคะ10โมงถึงเที่ยงออกรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวันจันทร์นะคะแล้วก็ถามเรื่องสุขภาพกับโชคลาภค่ะก็ยินดีด้วยอันนี้คงไม่ใช่คำถามคงอยากจะบอกเล่าให้ฟังนะแต่ถ้ายังไม่ได้ในแง่ของถ้าเชื่อนะฮะในเรื่องของการนำยวดยานพาหนะที่ออกใหม่เนี่ยไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่เราเริ่มใส่ศรัทธาให้ท่านทำการเจิมให้นะก็ถือว่าจะเป็นมงคลนะครับส่วนสุขภาพของคุณนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบเนื้อรังนะครับให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดอันนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นดวงส่วนการเสี่ยงโชคไม่เชี่ยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกาญจินีค่ะเกิดวันที่18สิงหาคมปี40นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา 7:01 นาทีถ้าไม่เรียนทางสายแพทย์นะคะจะสอบทางไหนดีคะเรียนสายวิทย์ค่ะเป็นสุภาพสตรีด้วยสายวิทย์ก็ได้กว้างๆนะคะจริงๆแล้วก็จะไปทางศิลป์ก็ได้เนาะอาจารย์ใช่วิทย์แอนศิลป์ได้นะไม่เปรียบแต่ว่าถ้าดูทรงของน้องเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงอาจจะเป็นรถอย่างนี้ครับถ้าเป็นลักษณะพวกเภสัชกรได้นะนะเภสัชกรได้นะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งแต่มันต้องเน้นงานที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ชายหน่อยถ้าเป็นลักษณะพวกวิศวกรแต่เน้นงานแมนเทนแนนซ์
ค่ะแต่วางแผนก็ได้นะแต่วางแผนก็ได้ไม่ต้องลงไปแก้เองก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รองลงมารวมถึงอีกกลุ่มนึงนะครับอย่างที่แพรบอกก็วิทย์น่าจะกว้างอยู่แล้วของคุณเนี่ยถ้าทํางานในแวดวงสถาบันการเงินได้ก็ดีนะจะเรียนพวกไฟแนนซ์โดยตรงเนี่ยคนนี้ก็ได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสราวุธนะคะเกิดวันที่4ตุลาคมปี30ปีเถาะเวลาเที่ยงคืน30นาทีตรงกับวันอาทิตย์นะคะครับการงานโอกาสจะได้มีลูกนะคะมีบ้างไหมเราก็ชื่อค่ะก็ตรงกับวันเสาร์นะปีนี้ช่วงอายุยะคือ1ต้องบอกก่อนปุตตะหินะพยายะเนี่ยมีลูกยากนะหรือลูกก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ปีจอนี้ย่าง29ปุตตะเป็นสีก็ต้องบอกว่าพอจะมีโอกาสฉะนั้นหนึ่งดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของวันเวลาไข่ตกสุขภาพของคู่ครองอะไรพวกนี้ไปปรึกษาหมออย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ให้ลงในปีนี้แต่ถ้าหลุดจากปีนี้แล้วไม่ได้ปีนี้คือแค่ธันวาเหรอคะอาจารย์อายุย่างถึงตุลาใช่ขอบคุณครับตุลาชนตุลาก็ปีนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดถ้าไม่ติดก็คงยากเพราะว่าส่วนหนึ่งอายุก็จะเพิ่มขึ้นตามอย่างที่บอกนะครับการงานค่ะงานปีจรเดชแปลว่าขยายมีโอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะเพียงแต่ว่าให้ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกันหน่อยละกันแล้วก็ชื่อสราวุธค่ะสอสลารอเรือสละอาวอแหวนสละอุทอทงค่ะสราวุธอันนี้ลำพังชื่ออย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าหลังส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนปี03เวลา10นาฬิกาค่ะถามเรื่องงานเงินความรักสุขภาพบุตรจะพึ่งได้ไหมแล้วก็ลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะชื่อก็ตามสูตรไม่มีสระไม่มีตัวอแต่ใช้วรรคราหูนำหยุดไม่ได้นะครับต้องขยันมากๆของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะในพื้นชะตาก็ได้องค์เกณฑ์นะครับฉะนั้นชีวิตในภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ของคุณนั้นเหมือนกันฮะดาวอาทิตย์เนี่ยระวังปัญหาสุขภาพถ้าชาปลายนิ้วเนี่ยให้ระวังนะไปเช็คพวกหัวใจนะครับและพวกไขมันในเส้นเลือดนะสายตาความดันแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวครับงานเงินเป็นไงบ้างคะแต่งงานช่วงปี2ปีนี้มีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเป็นลักษณะโรเททภายในก็ได้ค่ะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานไม่ว่ากันขอให้หาใหม่ให้ได้ก่อนเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ถือว่าน่าสนใจครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนวลปรางค่ะเกิดวันที่29มกราคมนะคะปี07เวลา2นาฬิกา10นาทีถามอาจารย์นะคะว่าเป็นวันอะไรคะพุธกลางคืนหรือพฤหัสแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชื่อค่ะจริงๆแล้วคนที่เกิดเอาว่ากันตามปฏิทินสากลก่อน29มกราคม07เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธค่ะนะแต่ตี 2:10 นาทีเนี่ยมันก็มี2เงื่อนไขคือฟ้าสว่างเป็นพุธหรือฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสนะฉะนั้นถ้าถามแบบนี้เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรแต่ส่วนใหญ่คนที่เกิดถอยหลังย้อนขึ้นไปใกล้ๆ 2,500 เนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยังไม่เปลี่ยนวันนะความจริงของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยเกิดวันพฤหัสนั่นแหละแต่ว่ายังระบุวันที่เป็นของวันเดิมฉะนั้น2สมมุติฐานดูให้มันครอบคลุมไม่ว่าคุณจะเป็นคนวันพุธนะหรือว่าพุธกลางคืนนะฮะหรือว่าวันอังคารในทางโหราศาสตร์ก็ตามชื่อนะชื่อเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ผมให้หลักการไปแล้วกันนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนวันอังคารนะครับหรือว่าพุธกลางคืนก็ตามเนี่ยให้หลีกเลี่ยงดังต่อไปนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะค่ะจะเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยค่ะจ๊ะความจริงนามสกุลอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอเนี่ยใช้หลายคนนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ดูชื่อเนาะนะลองดูนะสองสมมติฐานอย่างที่บอกถ้าเป็นพุธกลางคืนนะก็ให้เลี่ยงบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานพอสำเภาและมอม้านะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นวัน
อังคารนะในทางโหราศาสตร์ให้เลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูและให้เซฟที่สุดวักนำให้ใช้ตัวอนำนะให้ใช้ตัวอนำอันเนี้ยจะรอดหลายเงื่อนไขหน่อยจะได้ตัดปัญหาในเรื่องของชื่อจะได้สมบูรณ์ทุกกรณีครับนะคะลองดูเนาะถ้ายังไงมีข้อมูลที่ชัดเจนส่งเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณศรีสวัยนะคะเกิดวันที่10พฤษภาคมปี22ปีมะแมตรงกับวันพฤหัสเวลา 20:21 นค่ะงานเงินค้าขายครอบครัวและโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับว่าอยู่แล้วนะดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะครับรับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังฝืดเคืองเป็นไปได้ทั้งสิ้นแล้วก็มันแย่มาตั้งแต่ย่าง36แล้วนะครับแต่ข่าวดีก็คือถ้าเข้าย่าง38ไปแล้วเบาลงงานก็จะเหนื่อยน้อยลงถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะพูดง่ายอดทนให้ถึงผ่านพฤษภานี้ไปแล้วช่วงเวลานี้นะครับให้ไปทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนั่นแหละเหมือนกับท่านเมื่อสักครู่นี้เลยโชคลาภพอมีไหมคะถึงโชคไม่เอาพื้นดวงไม่ดีด้วยและดาวการเงินเสียทั้งคู่ผมไม่เชียร์จริงๆครับวันนี้ยังไม่มีใครแบบมีโชคลาภดีๆเลยส่วนใหญ่ใครถามผมมันน้อย หนูยังไม่มีเลยค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23สิงหาคมปี33เวลา 16:59 นะคะตรงกับวันพฤหัสถาม2เรื่องค่ะงานเงินปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถ้าเทียบกับย่าง25ก็ต้องบอกว่าพอจะมีแบ็คพอจะมีคนซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นนายผู้ชายหรือนายผู้หญิงนะครับส่วนในเรื่องของเงินล่ะการเงินปีจอนี้ช่วงอายุย่าง26ถึงจะไม่ได้หวือหวานะแต่ก็พอมีจับจ่ายเงินเป็นห่วงจริงๆเนี่ยจะเป็นในช่วงอายุย่าง27มากกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ดีขึ้นแต่ทำตัวให้ดีเพราะปีหน้ามีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องครับนะคะระมัดระวังนิดนึงตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะครับผมคุณศรศักดิ์การแก้วครับคุณศรศักดิ์ขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่5เดือนพฤษภาคม2528ครับจ้ะเวลาค่ะกี่โมง10โมงถึงบ่ายโมงครับโอเคก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมครับครับผมครับวันอาทิตย์ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับวันนี้อยากทราบเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับกับโชคลาภดวงเนี้ยถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคจริงๆผมก็ไม่เชียร์อยู่แล้วนะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าครับทำอาชีพอะไรอยู่ฮะก็รับจ้างทั่วไปครับสโคปให้แคบลงหน่อยรับจ้างเช่นอะไรบ้างครับลักษณะงานที่เช่นรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนั้นอ๋อเหรอฮะอันนี้คือคุณมีทีมงานอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮะก็มีครับนะจริงๆแล้วฝากอย่างนี้นะถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยระยะยาวผมถือว่าดีนะในระยะยาวถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าอยากจะให้เน้นลักษณะพวกงานซ่อมเป็นหลักงานต่อเติมงานซ่อมและตัวคุณเองนั้นจะต้องมีการจรมีการเดินทางในการทำงานด้วยจะยิ่งดีและอีกกลุ่มนึงถ้าขยายได้ถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเดินระบบสายไฟอะไรพวกนี้ดีนะครับไม่มีครับไม่ถ้าขยายได้ไงหมายถึงว่าถ้าทำได้ในอนาคตเนี่ยดีครับนะแต่ว่าอาชีพนี้ระยะยาวใช้ได้อยู่แล้วครับนะไม่ห่วงขอให้เน้นงานซ่อมแล้วตัวคุณน่ะมีการจอมีการเดินทางด้วยจะยิ่งดีปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับโดยเฉพาะสองคนดีเจอไปแล้วครับตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ครับโอ้ก็อ่ะไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ยังโอเคพอได้แล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ยต้องเปลี่ยนดีไหมครับใช้อะไรอยู่ครับ6662ครับคู่หลังเป็นสุภคคู่เสริมเสน่ห์ไม่เป็นไรฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่ะแล้วก็ชื่ออิสรศักดิ์เนี่ยต้องเปลี่ยนไหมครับสะกดครับอิปออ่างสระอิสอเสือรอเรือสอสารามหานกาศกอไก่ดอเด็กตลีกลันครับชื่อนี้ใครตั้งให้ครับคุณพ่อครับก็ไม่ได้บอกว่าคุณพ่อตั้งไม่ดีนะแต่ว่าถ้าด้วยหลักการแล้วก็คือคุณเกิดวันอาทิตย์นะครับไอ้ตัวสอทั้งหลายเนี่ยนะ
สอสราสอเสือพวกนี้ติดกาลีทั้งสิ้นครับมันก็ควรจะเปลี่ยนคุณเก็บเงินก็ไม่ค่อยอยู่นะงานทำท่าจะดีก็ไม่สุดไม่นิ่งควรจะเริ่มด้วยนะ เป็นผู้ชายให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างนะครับชอชิงชอช้างฮะสอโซ่ชอกระเชยยอหญิงครับหลีกเลี่ยง3สอสอบอฤาษีสอคอสาราแล้วก็สอเสือนะรวมถึงหอหีบหอรอจุฬาหอนกฮูกด้วยครับผมนะและหาชื่อมาใหม่เดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับแล้วก็ปีนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วผมจะเตือนต่อนะทั้งช่วงย่าง31และ32ปีหน้าด้วยระวังโดยเฉพาะเรื่องของพวกยุทธยานพาหนะครับผมครับนะตอนนี้ก็รักษาตัวให้ดีแล้วถ้ามีโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆให้ทำแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าให้คุณนะครับซื้อเป็นลักษณะพวกของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้ถวายพระสงฆ์หลังวันเกิดนะครับครับแล้วพอดีจะมีน้องนะครับจะมีลูกก็พอเกิดวันอาทิตย์แม่จะเกิดวันจันทร์ต้องเอาตัวอักษรอะไรนำหน้าเลยครับเดี๋ยวสิคุณพ่อเกิดวันอาทิตย์แม่เกิดวันจันทร์ครับครับประเด็นสำคัญคือลูกเกิดวันไหนไม่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เอาไปว่าเดี๋ยวลูกออกมาเมื่อไหร่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะนะเพราะว่าลูกเนี่ยกำหนดวันไม่ได้หรอกครับถึงจะดูเลิกบางครั้งเขาก็มาไม่ตรงโลกใช่ค่ะนะไม่เกี่ยวกับแม่กับพ่ออย่าไปคิดเยอะอย่าเอามาผูกเยอะฟังหลายเรื่องไม่เอาดูแลสุขภาพคุณแม่ให้ดีปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำโดยเฉพาะเรื่องของการฝากครรภ์ถึงเวลาน้องเกิดเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็แสดงความยินดีล่วงหน้านะคะครับดูแลตัวเองดีๆนะมีชื่อแล้วก็เดี๋ยวส่งให้อาจารย์พรพจน์ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะครับผมครับขอบพระคุณค่ะหายป่วยไวๆนะครับสวัสดีค่ะนะคะมาต่อกันที่ SMS ค่ะจากคุณสมนึกนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมปี03เวลา23นาฬิกาจะออกจากงานปีหน้าดีไหมคะอาจารย์แล้วก็จะปลูกบ้านใหม่ด้วยเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะว่าอยู่แล้วคืออย่างนี้นะการจะออกจากงานนั่นหมายถึงเราจะต้องมีอาชีพรองรับเว้นแต่ว่าถ้าคุณรวยมากๆอันนี้ตามสิทธิ์ของคุณเลยครับแต่หมายถึงว่าถ้ายังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยยังไม่อยากให้ออกนะเหตุผลคือ1ถามว่ามีเกณฑ์ออกไหมตอบว่ามีมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนแปลง2ถ้าจะไปริเริ่มทำอะไรใหม่ๆถ้าเกณฑ์งานองค์รวมมันไม่ดีเนี่ยจังหวะเริ่มต้นมันเหนื่อยนะฉะนั้นลองดูฮะทำพาราเลลรันไปก่อนหาอาชีพในฝันหรือว่าจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ดูงานใหม่ให้ได้อย่างนั้นนะไม่ว่ากันเอาเป็นว่าก็ขอให้อดทนหน่อยแล้วก็การทำบุญเสริมหลังวันเกิดเนี้ยนะก็ผมคงจะเน้นไปไถ่ชีวิตโคกระบือซะทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาของคุณนะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบกระทันหันละกันนะครับแล้วเรื่องปลูกบ้านล่ะคะจ๊ะช่วงอายุย่าง สักครู่นะครับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วผมเองถ้ามีอยู่แล้วของเดิมอยากให้ซ่อมอยู่ไปก่อนนะนะอยากให้ซ่อมอยู่ไปก่อนมันหลายปัจจัยฮะโดยเฉพาะที่เตือนเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์นอกจากงานไม่ดีเกณฑ์เงินมันยังเสียด้วย อันนี้ฝากไปพิจารณาครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสราวันค่ะเกิดวันจันทร์ที่6เมษายนปี13เวลาประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อาชีพอะไรดีงานเงินปีไหนจะดีขึ้นค่ะปราจีน บุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับส่วนปีไหนจะดีตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรนั่นแหละนะอาชีพงานเงินค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับเสาสวยนะถ้ามองในแง่ของการลงทุนนะทำธุรกิจพวกศูนย์เกษตรนะขายปุ๋ยจัดสวน
นะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะเพาะสัตว์ทำฟาร์มนะทำเพ็ทช็อปนะครับหรือว่าพวกมินิมาร์ทค้าของเก่าพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาแต่อย่างที่เรียนช่วงนี้จะขยับอะไรก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะในแง่ของสภาพคล่องภาระก็ไม่ค่อยดีครับค่ะมีเบอร์โทรฝากมานะคะ13กับ92ค่ะความจริงก็ใช้ได้ทั้งคู่นะ13มหาอุดแข่งกับใครก็ไม่แพ้ส่วน92เสน่ห์และความสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเจนจิราค่ะเกิดวันที่16ตุลาคมปี40เวลา 23:31 ตรงกับวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเรียนอะไรเด่นรวมถึงความรักและการเงินด้วยค่ะตอนนี้น้อง18ขวบย่าง19นะครับก็ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเลยนะถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีเลยนะครับถ้าชอบภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ชอบแวดวงสื่อสารมวลชนเรียนนิเทศครับถ้ารัฐศาสตร์ก็เน้นบริหารรัฐกิจการทูตถ้ากฎหมายเน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้อันนี้เด่นรองลงมาอันนี้ให้น้ำหนักเป็นกลุ่มที่2ถวายนะแพทย์เป็นสัจกรทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับความรักการเงินค่ะย่าง19เองอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะปีนี้ต้องใช้คำว่าถึงจะเกณฑ์รักใหม่มีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะไม่ลงตัวค่ะประกอบกับช่วงวัยก็ยังไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจแต่ปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเรื่องรักใคร่ๆมาเกี่ยวข้องครับสภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาของจริงมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการถูกเอาเปรียบหรือว่าหลอกลวงหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคครับระวังนิดนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภกาวันเกิดวันที่11มกราคมปี28ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา 6:35 ค่ะการเงินการงานและสุขภาพค่ะสุขภาพตอนนี้ย่าง31นะครับย่าง31ดาวอาทิตย์เสียนะพื้นชะตาก็ไม่ค่อยดีด้วยดาวอาทิตย์คืออะไรนะสายตาความดันระบบเลือดนะครับรวมไปถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้และดวงนี้เช็คร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังดีที่สุดส่วนเงินกับงานปีจรนี้ดาวการเงินก็เสียของคุณให้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายอุปกรณ์ให้แสงสว่างถวายที่วัดนะครับทูบเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟหรือมันทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องก็ดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังพูดคุยสายสดกันอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ